ถ้าจะก้าวถึงประเทศที่มีความคล้ายคือกันแบบแยกบอกเลยนั่นหลายคนก็คงจะคิดถึงลาวและไทยขึ้นมาทันทีเนื่องจากภาษาปากเว้าเข้าโครงของวัฒนธรรมการกินอยู่ความเชื่อถือร่วมไปถึงการดำรงชีวิตต่างๆอีกด้วยมีความคล้ายคือกันจนแยกบ่ออกย้อนมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีทางด้านภาษาจึงนำมาซึ่งความผิดเถียงกันเป็นบางครั้งคราวคือดังอ้ายกับน้องที่ผิดกันในบางเวลาแต่เต็มไปด้วยความเมตตาและหักแพงหวังดีต่อกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะยามีภัยตกทุกข์ได้ยากทั้งสองประเทศนี้จะยื่นมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาแต่ด้วยระบบการปกครองที่แตกต่างหรืออุดมการณ์ที่ต่างกันจึงเบิ่งว่าสายสัมพันธ์ทั้งสองไกลกันคนละกำเมื่อประมาณ400ปีก่อนอยู่บริเวณแคมฝั่งน้ำมันซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอด้านซ้ายจังหวัดเลยได้เกิดเหตุการณ์สำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสองอาณาจักรแคมฝั่งแม่น้ำของคือการประกาศราชสมัยตีต่อกันระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงศรีสัตนาคณหุตโดยสร้างพระธาตุศรีสองหักเป็นสักขีพยานพระธาตุศรีสองหักตั้งอยู่แคมฝั่งแม่น้ำมันห่างจากอำเภอด้านซ้ายมาทางทิศตะเวนตกเฉียงใต้ประมาณ3กิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2103หา2106ประวัติการสร้างมีบันทึกในศิลาจารึกกล่าวถึงการประกาศราชสมัยตีและปักปันเขตแดนระหว่างกันของสองอาณาจักรเมื่อเทียบปีศักราชตรงกับรัชกาลของพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตล้านสร้างและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาโดยการสร้างพระธาตุศรีสองหักขึ้นเป็นสักขีพยานการประกาศสัตยาบันในตอนนั้นในศิลาจารึกที่พระธาตุศรีสองหักเขียนไว้ว่าสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงศรีอยุธยามหาดิลกขอเป็นเอกสีมาปริมณฑลเป็นเพียงอันเดียวกันเยี่ยงกรมงามมณฑลเท่าพงพันลูกเต้าลานเลนอย่าได้สิ่งส่วงล่วงแดนแสนหยาอย่าได้กระทำโลภเลี้ยวแก้กันจนเท่าแสงพระอาทิตย์พระจันทร์เจ้าตกลงมาสู่เหนือดินอันนี้เถินเมื่ออ่านสัจจะอธิษฐานทั้งสองฝ่ายแล้วพระทรงและอมาตย์ทั้งสองฝ่ายก็หยาดน้ำสัจจะในมหาปฏพีทุกฝ่ายก็มีใจพิรมสมซื่นยินดีมีเสน่หาหักแพงกันเท่าเสียงปฐพีศิลาจารึกอีกอันกล่าวไว้ว่าบันทึกข้อความอันเดียวกันในศิลาทั้งหน้าและทั้งหลังกล่าวคือด้านหนึ่งใช้อักษรธรรมจารึกโดยกรุงศรีอยุธยาโดยฝ่ายกรุงศรีสัตนาคณหุตจารึกอีกด้านด้วยอักษรขอมจารึกโดยฝ่ายกรุงศรีอยุธยาขอความกล่าวถึงราชพิธีสัตยาบันการสร้างพระธาตุศรีสองหักขึ้นเป็นสักขีพยานโดยระบุปีเริ่มสร้างคือเริ่มสร้างพระธาตุศรีสองหักในปีวอกฮอดปีกุลเดือน6ขึ้น14ค่ำตรงกับพุทธศักราช2103หา2106ซึ่งการที่มีจารึกปีสร้างพระธาตุชัดเจนนั้นนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทางบุหันคดีคือนอกจากจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆแล้วยังสามารถเป็นต้นแบบกำหนดอายุพระธาตุที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันได้เป็นอย่างดีจารึกพระธาตุศรีสองหักเก็บหักษาไว้อยู่พิพิธภัณฑ์หอผักแก้วเมืองเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนลักที่ตั้งอยู่พระธาตุศรีสองหักอยู่ตอนนี้นั้นเป็นลักที่เหตุจำลองขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2449โดยพระกุลุนเจ้าอาวาสบ้านทุ่มและพระแก้วอาสาเจ้าเมืองด้านซ้ายเนื่องจากเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากเมืองด้านซ้ายเพื่อขึ้นดินแดนให้สยามตามสัญญาสบับลงวันที่23มีนา2549นั้นได้นำจารึกพระธาตุศรีสองหักกลับไปนำโดยคนใช้เรือล่องไปตามลำแม่น้ำของแต่เรือเกิดล่มเมื่อฮอดเขตอำเภอเชียงคานเหตุให้ศิลาจารึกจมอยู่ใต้แม่น้ำต่อมาลุยฟิโนดก็ได้กู้จารึกดังกล่าวขึ้นจากน้ำและนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากนั้นเจ้ามหาอุปราชเพชรราชของลาวจึงเห็นหนังสือไปหาสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิตที่กรุงฮานอยเพื่อขอจารึกลักษณ์นี้คืนและในปีพ.ศ. 2523
กรมศิลปากรของไทยได้ขอสำเนาศิลาจารึกหลักนี้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อศึกษาพบว่าเนื้อความขาดหายไปหลายเนื่องจากจารึกพระธาตุสีสองหักอยู่ในสภาพสำรุดแตกเป็น8ส่วนส่วนเหตุผลที่พระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชขอเจริญราชสมัยตีกับกรุงศรีอยุธยานั้นเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อาจเป็นไปได้ว่าทรงหาแนวห่วมต้านการหุกหันจากพระเจ้าตะเบงสเวตีกษัตริย์พม่าที่พยายามเหตุสงครามกับดินแดนใกล้เคียงเพื่อขยายอาณาเขตซึ่งพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชน่าจะเล็งเห็นว่ากรุงศรีอยุธยากำลังประสบปัญหาจากการถูกหุกหันเช่นเดียวกันด้วยความจงหักผักดีสามัคคีหักแพงจึงได้ปรึกษาหารือกันระหว่างไทยลาวเพื่อช่วยกันต่อสู้กับทหารพม่าที่จะเข้ามาหุกหันนอกจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ได้หับการจดบันทึกในศิลาจารึกแล้วยังมีตำนานพื้นบ้านกล่าวถึงมูลเหตุการสร้างพระธาตุสีสองหักโดยนำคติความเชื่อท้องถิ่นแทรกเข้ามานำตำนานสำนวนทำอิฐกล่าวถึงการสร้างพระธาตุสีสองหักว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานการประกาศราชสมัยตีของพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชกษัตริย์ล้านสร้างและสมเด็จพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาโดยขณะที่กำลังก่อสร้างพระธาตุนั้นได้เป่าประกาศให้ชาวบ้านนำสิ่งของมีค่ามาเฮ็ดบุญบรรจุในพระธาตุแต่มีชายหญิงคู่หนึ่งซื่อคงและหมั่นฐานะยากจนบ่มีแก้วแหวนเงินทองมาเฮ็ดบุญคือกับคนอื่นๆจึงตั้งจิตอธิษฐานขออุทิศตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาเข้าไปอยู่ภายในพระธาตุแล้วให้สร้างก่อดินปิดตายเมื่อสิ้นชีวิตลงดวงวิญญาณจึงสิงสถิตอยู่เพื่อดูแลรักษาพระธาตุสีสองหักตลอดไปส่วนสำนวนที่สองนั้นมีที่มาจากความหักของชายหญิงคู่หนึ่งที่ถูกผู้ใหญ่กีดกันเฮ็ดให้ต้องหลักหนีมาพบกันโดยเลือกสถานที่ภายในพระธาตุเพราะบ่มีใครเห็นจนเมื่อหนึ่งสร้างก่อสร้างได้มาก่อดินเพื่อปิดพระธาตุโดยบ่ฮู้ว่ามีคนอยู่ภายในเฮ็ดให้ทั้งสองคนออกมาบ่ได้และสิ้นใจตายอยู่ในพระธาตุนั้นชาวบ้านจึงขนานนามพระธาตุนี้ว่าพระธาตุสีสองหักเพื่อเป็นอนุสรณ์ความหักหมั่นของคนทั้งสองนอกจากนี้ยังมีตำนานอีกสำนวนหนึ่งเป็นการนำคมเสื้อทางศาสนาเรื่องพระบรมสารีริกธาตุมาผูกรวมนำโดยเล่ากันว่าเมื่อกษัตริย์ทั้งสองตกลงใจเหตุสัญญาบ่หุกหันกันจึงให้เสนาอำมาตย์ออกหาสถานที่เพื่อก่อสร้างพระธาตุจากการสำรวจได้พบอุโมงค์แห่งหนึ่งแคมฝั่งลำแม่น้ำอูภายในมีห่อผ้าสีดำบรรจุอัฐิไว้ซึ่งบ่สามารถสืบฮู้ได้ว่าเป็นอัฐิของผู้ใดต่อมากษัตริย์ทั้งสองจึงนิมิตตรงกันว่ามีชายแต่งกายสุดขาวมาเข้าเฝ้าและกราบทูลว่าอุโมงค์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนองคุลีนิ้วก้อยของพระพุทธเจ้าดังนั้นทั้งสองพระองค์จึงตัดสินพระไทยให้สร้างพระธาตุสีสองหักขึ้นในดินแห่งนี้โดยครอบทับอุโมงค์ไว้ยังไงก็ตามถึงแม้นว่าตำนานจะเป็นเรื่องเล่าสืบกันมาซึ่งบางสำนวนอาจมีเข้าความจริงหรือบ่มีเลยก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากเรื่องเล่าเหล่านี้คือความเชื่อถือและศรัทธาของคนในท้องถิ่นที่มีต่อพระธาตุสีสองหักว่านอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีดวงวิญญาณบรรพบุรุษสิงสถิตอยู่เพื่อปกปักรักษาและคุ้มครองให้ชาวบ้านชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งชาวพุทธให้ความเคารพนับถือและสะท้อนแนวคิดเรื่องบาปบุญและการใช้จาฮีตประเพณีทางศาสนาเป็นระเบียบควบคุมสังคมให้ยึดมั่นกระทำความดีอันส่งผลให้เกิดประเพณีการเฮ็ดบุญพระธาตุสีสองหักเป็นประจำทุกปีสืบกันมาจนฮอดปัจจุบันในวันเพ็งเดือน6ตามเลิกยามสร้างพระธาตุในอดีตส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นพระธาตุศิลปะล้านสร้างตั้งอยู่ฐานเคียงเตี้ยห้องหับสั้นบัวความบัวหงายแบบหย่อโดยเฮ็ดส่วนมุมให้งอขึ้นไปเป็นองค์พระธาตุตรงดอกบัวเลี่ยมตกแต่งมุมทั้งลุ่มทั้ง4ด้านขององค์พระธาตุด้วยกาบลายและลายก้นหอยเนื้อขึ้นไปเป็นส่วนยอดแหลมประดับด้วยเศษสัตว์และเม็ดน้ำค้างเมื่อแนมไปโดยรวมค่ายสามเหลี่ยมที่ส่วนฐานมันคง
ปลายยอดแหลมเบิ่งเรียบง่ายและอ่อนช้อยอยู่ทางหน้าพระธาตุมีวิหารตั้งอยู่เป็นอาคารปูนหลังใหม่ที่สร้างขึ้นแทนอาคารใหม่หลังเก่าที่ทรุดโทรมพระธาตุสีสองหักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนาหุตปัจจุบันคือเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงแม้นว่าวันเวลาจะผ่านมาโดนแล้วก็ตามแต่พระธาตุสีสองหักก็ยังเป็นที่ฮู้จักและที่เคารพบูชาของคนลาวและคนไทยจนฮอดปัจจุบันนี้และเป็นมิ่งขวัญของจิตใจผู้คนทั้งสองฝั่งของว่าลาวและไทยเปรียบเหมือนไอ้น้องที่ปองดองหักแพงกันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วแต่ก็บ่ปฏิเสธว่ามีคนบางกลุ่มที่เฮียนประวัติศาสตร์ฉบับเดียวแล้วมาเกียดสังพิษเถียงกันระหว่างลาวไทยจนฮอดทุกมื้อนี้แต่จังไดก็ตามขอให้ชาวลาวและชาวไทยจงสามัคคีหักแพงร่วมแห่งผลักดันความสัมพันธ์ไมตรีที่มีมาแต่ดนนานนั้นให้งอกงามขึ้นไปโดยปราศจากประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นมาเข้าข้างตนเองของประเทศใดประเทศหนึ่งนี่ก็คือประวัติพระธาตุสีสองหักและประวัติความสามัคคีหักแพงลาวไทยที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันส่วนคลิปต่อไปนั้นอยากฟังเรื่องไหนอยากให้เล่าเรื่องใดสู่ฟังก็คอมเมนต์มาได้